พิทักษ์โลกช่วยโลกประหยัดพลังงานได้ก่อนที่จะพิทักษ์โลกรู้ไหมเล่าว่าที่รวมพลังกันเนี่ยคำว่าพลังงานเนี่ยมันคืออะไรพลังงานอ่ะเหรอลองคิดง่ายๆนะทุกวันเนี้ยที่เราดูทีวีอย่างมีความสุขหิวก็ไปหาอะไรในตู้เย็นมาหม่ำหม่ำหม่ำกันถ้าร้อนก็เปิดพัดลมเปิดแอร์ไปไหนมาไหนก็นั่งรถยนต์ไปสบายทั้งหมดที่เราทำอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะว่าโลกเรามีพลังงานไงเล่าและพลังงานคืออะไรล่ะพลังงานก็เหมือนกับว่าเรามีแรงมีพลังเพราะเรากินอาหารที่มีประโยชน์เราก็เลยมีพลังไปทำอะไรมากมายในแต่ละวันแต่ถ้าพลังงานของเราหมดเราก็เพิ่มพลังโดยการกินอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปเราก็มีพลังงานเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกแต่ว่าพลังงานที่เราใช้สำหรับข้าวของเครื่องใช้ในโลกเนี่ยใช้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะเพราะพลังงานพวกนี้มาจากใต้โลกของเราลูกมากเลยมันมีทั้งน้ำมันมีทั้งก๊าซธรรมชาติมีทั้งถ่านหินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นล้านๆปีอยู่ใต้ผืนผิวโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเห็นไหมล่ะว่ากว่าเราจะนำมาใช้ได้ต้องใช้เวลาหลายล้าน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 ปีแต่เราใช้หมดแป๊บเดียวเองถ้าเราใช้กันมากๆนี่ก็ต้องหมดไปลองนึกดูนะในหนึ่งวันเราใช้อะไรบ้างเยอะมากเลยทั้งการขนส่งทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งบ้านเรือนของเราเยอะไปหมดยิ่งใช้เปลืองก็ยิ่งลดล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 งลองนึกถึงวันที่พลังงานของโลกหมดลงสิไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีทีวีดูไม่มีเกมให้เล่นไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ก็ร้อนนะสิไม่มีตู้เย็นอดกินไอติมไม่มีแก๊สไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอาหารแสนอร่อยไม่มีน้ำมันก็ใช้รถไม่ได้จะไปไหนมาไหนได้ยังไงแย่แน่ๆเลยเอาล่ะถ้าไม่อยากให้พลังงานหมดไปเรามารวมพลังพิทักษ์โลกช่วยโลกประหยัดพลังงานดีกว่าเด็กๆก็ช่วยกันได้ง่ายๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้เดินทางด้วยรถประจำทางโลกเป็นของเราเด็กๆอย่างเรานี่ละที่จะเป็นคนรักษาโลกทีนี้เราก็บอกใครๆได้ว่าเรานี่แหละเป็นผู้พิทักษ์โลกอ้าวมารวมพลังพิทักษ์โลกกันดีไหมเล่า